ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ที่ทำพิธีกรรมมานะคะตั้งแต่ในยุคของในยุคโจมงเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องกันมาหลายพันปีตรงทางเข้าจะมีพระโพธิสัตว์อยู่นะและก็เป็นถ้ำที่ทางชาวญี่ปุ่นในยุคโบราณเนี่ยเชื่อกันว่ามีลักษณะคล้ายๆกับเป็นครรภ์มารดาเหมือนท้องแม่เวลาที่เราทารกที่อยู่ในท้องจะมีความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็เป็นสุขเมื่อเข้ามาในถ้ำนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเข้ามาเพื่อที่จะล้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ในตรงทางออกพอออกไปแล้วเนี่ยก็จะสู่ความสว่างหมายถึงว่าการได้เกิดใหม่พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆต่อไปนะนี่คือความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะของชาวญี่ปุ่นโบราณซึ่งก็ตรงกันกับพุทธศาสนาเลยทำให้มีความเชื่อร่วมกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะไปด้วยกันเลยค่ะ